สบายดีสบายดีนักเรียนสั้นปอสี่เบิ่งทั้งสองห้องเนาะปอนี่ปอสี่ทับหนึ่งและปอสี่ทับสองทั้งสองห้องพร้อมกันเลยมื้อนี้มาพบกับอาจารย์คอนไซอีกแล้วพวกหลานเนาะคนเก่าคนเดิมนี่แหละเนาะเป็นจังไรเนาะพวกหลานทุกคนเรียนออนไลน์อยู่บ้านอยู่เฮือนม่วนบ่อาจารย์สมเชยหลายๆเด้อที่พวกหลานส่งบทเรียนบทฝึกหัดเวียกบ้านต่างๆมาให้ครูกวดเป็นประจำเนาะถือว่าสืบต่อให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเด้อพวกหลานเด้อก่อนอื่นเบิดอาจารย์ขออนุญาตก็คือมื้อนี้ก็บ่ได้ใส่แมสเด้อเพราะว่าอาจารย์สอนอยู่บ้านอยู่เฮือนเนาะของอาจารย์เองอยู่ผู้เดียวเนาะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลามื้อนี้อาจารย์สิมาพาพวกหลานเข้าสู่การเรียนวิชาคุณสมบัตินั่นเองเด้อพวกหลานเด้อคุณสมบัติมื้อก่อนพวกหลานเรียนฮอดบทใหญ่แล้วฮอดบทที่4แม่นบ่บทที่4เฮียนเกี่ยวกับหยังบทที่4เฮียนเกี่ยวกับการประหยัดเงินและสิ่งของแม่นบ่อาจารย์ขอถามเด้อขอถามคําถามนึงการประหยัดเงินและสิ่งของต้องเฮ็ดแนวใดพวกหลานคือบ่อาจารย์คงว่าคิดว่าพวกหลานทุกคนอาจจะตอบได้แล้วแม่นบ่การประหยัดเงินและสิ่งของพวกเฮาต้องใส่จ่ายบ่ฟุ่มเฟือยเนาะซื้อสิ่งที่จําเป็นเนาะสิ่งที่จําเป็นต้องใส่ประหยัดเนาะเงินคําต่างๆเพราะว่าเงินคําหั้นเป็นสิ่งที่หายากเนาะต้องได้ใส่เหือแห้งสติปัญญาจังได้มาเนาะต่อมาเด้เฮาต้องประหยัดเครื่องเฮียนเครื่องใช้เครื่องนุ่งให้นําใช้ได้ยาวนานเนาะบ่ว่าของส่วนตัวหรือส่วนรวมเฮาต้องสวยกันปะประหยัดนั่นเองเนาะชื่อไว้เด้อพวกหลานเด้อเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเฮามาเข้าสู่บทเรียนใหม่เลยบทเรียนใหม่นี้อาจารย์สิมาพาพวกหลานเข้าสู่บทที่5บัดนี้เด้อบทที่5วิชาคุณสมบัติบทที่5หัวบทเว้าถึงการประหยัดเนาะการประหยัดเวลาเป็นหยังเฮาจังประหยัดเวลาเป็นหยังจังประหยัดเนาะเวลาหั่นเพราะว่าเวลามีความสําคัญเนาะโอเคทุกคนเนาะพวกเฮาเฮ็ดเวียกเรียนหนังสือพวกหลานเรียนหนังสือก็มีโมงมีเวลาเนาะเปิดโมงแล้วก็เพิ่นก็เซาสอนได้คือครูนี่สอนพวกหลานฮอดโมงสอนก็เข้าไปสอนโลดฮอดโมงเลิกก็ต้องได้เลิกได้พวกหลานเนาะอันนี้บัดนี้เฮามาสังเกตรูปภาพนํากันเนาะอันนี้โอ้พวกหลานเบิ่งดูแต่ละคนเบิ่งดีๆเบิ่งนี่เขาเจ้าเฮ็ดหยังนี่เนาะโอ้มีแต่นักเรียนนี่เรียนนุ่งเครื่องเป็นระเบียบเรียบห้อยนั่งอยู่ในห้องเรียนนี่เขาเจ้าเห็นหยังพวกหลานโอ้มาเบิ่งกระดานดูนี่เพิ่นเขียนหยังเนาะใส่กระดานกวดกาเลขโอ้สิ่งเลขซ้ําบัดนี้มาเบิ่งดูนี่ครูนี่ยืนอยู่นี่เพิ่นสีหยังนี่สีมือใส่หยังใส่โมงแหน่โมงก็คือเวลานั่นเองแม่นบ่ที่ว่าการกวดกาสอบเสียงวิชาเลขนี่ก็เพิ่นก็ต้องตั้งโมงใส่เวลาตัวอย่างว่า10โมงครึ่งหรือว่า1โมงหรือว่า2โมงนี่ฮอดโมงแล้วเพิ่นก็สิเก็บได้พวกหลานเนาะที่ว่าอยู่ในนี้มีนักเรียนนี่นั่งสอบเสียงวิชาคณิตศาสตร์นี่นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่มีครูยืนนี่ยืนเฝ้าอยู่เพิ่นก็สิใส่นี่เพราะว่าเวลานี่มีความสําคัญอาจารย์จะมาเว้าถึงเรื่องตัวนี้ถือว่าเรื่องในบทเรียนนี้ก็คือในมือสอบเสียงกวดกาวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าวิชาเลขเนาะเข้าจันเพียงหันถือว่าแล้วคิดบ่ออกเนาะคิดบ่ออกนั่งคําแก้มง่วงพุ่นง่วงพี่อยู่เห็นบ่หัวละนั่งนี่ง่วงหันง่วงนี่อยู่เดียวพุ่นเดียวพี่เห็นบ่ละนั่งอยู่เพื่อสิกายหมู่ได้เราคิดบ่ออกเราอยากกายหมู่พวกหลานดีบ่กายหมู่หันบ่ดีมันบ่เฮ็ดด้วยตนเองจังดีเนาะวันนี้เป็นจังไดหลังจากคิดบ่ออกแล้วเราก็กระวนกระวายย่านเฮ็ดบทสอบเสียงบ่ได้เด้บ่ทันย่านบ่ทันเวลาอีกบัดนี้หลังจากนั้นครูผู้เฝ้าห้องนี่เพิ่นก็บอกว่าหยัง10นาทีเด้อแต่ละคนพวกหลานนักเรียนทุกคนหยัง10นาทีสิฮอดโมงเก็บได้ได้นี่สิเบิดเวลาแล้วฉะนั้นเท่าจันเพียงนี้เราจังตั้งใจเฮ็ดเนาะตั้งใจเฮ็ดบทของเราสุดท้ายมาเป็นจังไดเราก็ได้ส่งท่านกับหมู่ผู้ทั่วไปในห้องเนาะก็ถือว่าย้อนหยังย้อนว่าเราก็ตั้งใจเฮ็ดเนาะเอาใส่เวลา10นาทีเท่านั้นก็สามารถเฮ็ดได้เนาะใส่เวลาให้เกิดประโยชน์ใน10นาทีนั้นเฮาเฮ็ดเวียกต่างๆได้หลายอย่างในแนวที่มีประโยชน์ให้แก่
เอาเองเนาะก็ได้คือกันเนาะคือพวกหลานคือกันวันเสาร์วันอาทิตย์บ่มื้อพักโรงเรียนบ่เฮาก็ต้องใส่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นต้นว่าซอยเวียกพ่อแม่เฮ็ดเวียกตามเหื่อแห่งเหมาะสมของตนเองที่มีนอกจากนั้นเด้เฮาก็เรียนหนังสืออ่านบทเรียนจุดบทเรียนให้ครบถ้วนแม่นบ่พวกหลานอ้าวถือว่าสุดท้ายมาเป็นจังได๋ถือว่าเท่าจันเพียงนี้แล้วก็เฮ็ดบททันหมู่เนาะแต่นั้นมาเราก็ฮู้ว่าเวลานี้มีประโยชน์ให้แก่ตนเองเนาะเต็มนี่เราก็ปฏิบัติมงเวลาหันแล้วก็เข้าใจว่าเวลามีความสําคัญถ้าเวลาผ่านไปแล้วมันจะบ่กลับคืนมาอีกฉะนั้นเราต้องใส่เวลาให้เกิดประโยชน์และประเกิดผลสําเร็จเนาะใส่เวลาให้มีประโยชน์และให้เกิดผลสําเร็จนั่นเองเนาะอาจารย์จะเว้าผิดหน่อยนึงเด้อขอโทษเด้อเนาะถือว่าใส่เวลาให้เกิดประโยชน์นั่นเองเนาะพวกหลานเนาะถือว่าบทเรียนนี้ถือว่าอาจารย์ขออธิบายให้ฟังสำนานเนาะถือว่ามันก็เป่าถึงการประหยัดเวลาเนาะเวลามีความสำคัญถ้าเวลาผ่านไปแล้วมันจะบ่กลับคืนมาอีกเนาะฉะนั้นเราต้องใส่เวลาให้เกิดประโยชน์และให้ปรากฏผลสำเร็จนั่นเองเห็นบ่ถ้าบุญเพียงนี้เราก็เข้าใจแล้วเราก็ท่านหมู่เราก็เฮ็ดท่านเลยเนาะตามวงเวลาที่กำหนดให้อันนี้ถือว่าเป็นว่าสิเป็นวงสอบเสียงหยังก็ตามเนาะเสียงเลขเสียงคณิตศาสตร์ต่างๆคือว่าเวลามีความสำคัญให้แก่ทุกคนเนาะฉะนั้นทุกคนต้องปฏิบัติเนาะคือพวกร้านและเขาเฮียนก็ให้มันทันมงทันเวลาในแต่ละมื้อที่ครูสอนออนไลน์อ่ะเนาะเป็นสิ่งที่ดีเด้อให้พวกร้านเข้าใจจังซั่นเอาถือว่าบทเรียนนี้ก็ถือว่าจบซำนี้อาจารย์สิมามอบคำถามให้พวกร้านเนาะคำถามยังแดโอ้มีแต่2ข้อได้อาจารย์บ่ให้หลายเด้อ2ข้อคำถามนี่ข้อที่1ข้อที่1เด้อเวลามีความสำคัญแนวใดเอาไปแล้วเนาะเวลามีความสำคัญที่สุดเพราะเวลาผ่านไปบ่สามารถกลับคืนมาอีกข้อที่2การประหยัดเวลาควรแสดงออกแนวใดการประหยัดเวลาควรแสดงออกคือพวกเฮาต้องฮู้ใส่เวลาให้เป็นประโยชน์และให้มีผลสำเร็จนั่นเองสำหรับบทนี้ท่านนี้ให้พวกหลานจื้อได้เนาะว่าเวลามันมีความสำคัญแนวใดเนาะให้เฮาเองเด้สิปฏิบัติตนเองแนวใดใส่เวลาให้เกิดประโยชน์หยังใดให้จื้อได้สำนานเนาะเอาให้พวกหลานจดเอาเด้อบทเรียนนี้เนาะจดเอาเนื้อในบทเรียนนี้บทที่5นี้เนาะตอบคำถามเด้อพวกหลานเด้ออันที่2มาตอบคำถาม2ข้อนี้ให้ครบถ้วนเด้อใส่ปึ้งเขียนงามๆเลยส่งมาให้ครูขวดเด้อหรือว่าถ้าพวกร้านบ่เข้าใจปัญหาใดก็เสร็จมาถามอาจารย์ส่วนตัวเนาะหรือว่าเฮียนผ่าน Google Meet ให้พวกร้านถามได้อยู่หันตื้มถือว่ามาฮอดนี้ท้ายสุดสุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกร้านทุกคนเอาใจใส่ตั้งใจทำเฮียนอยู่บ้านอยู่เฮือนเขาเฮียนให้ทันมงเวลาเด้อบ่ให้ขาดเฮียนเด้อพวกร้านเด้อบ่ให้ลินโทรศัพท์หลายเนาะให้ฟังความโผความเมตเป็นคนคำฮู้บ่ดื้อบ่ซนถือว่ามาหอนี้คลิปนี้ก็จบสำนี้คลิปหน้าจงพบกับอาจารย์ใหม่อีกครั้งใหม่เด้อขอขอบใจ